สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับผมใครเชอร์ครับกับเกมเทล่าออนไลน์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 อ่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับแต่ดีตัวละครที่ผมสร้างทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยมันโค้ดเบต้าครับผมเป็นเกมที่ต้องเสียตังค์เล่นครับเมื่อนานมาแล้วแต่ตัวนี้เล่นฟรีอ่ะสร้างตัวละครใหม่กันเลยนานจังนะครับภาพสวยครับนี่ครับการจะเล่นนะครับก็จะมีเผ่าต่างๆมี1 2 3 4 5 6 7 6เผ่าครับผม7เผ่าครับผมนี่ฮิวแมนก็ผู้ชายเป็นทั้งชายหญิงครับเผ่ามนุษย์นั่นเองครับผมต่อมาเป็นอะไรดีแคสเทนิกนะครับชายหญิงต่อไปเผ่าอามานครับนี่ครับแลดูถึกดีครับปอปอลิเผ่ามีเพนด้าครับผมอีลินเผ่าสาวน้อยโบเอครับบาลาก้าเผ่าธาตุดินครับผมแล้วสุดท้ายก็เอลครับที่ขายไม่ได้ในเกมแนวแฟนตาซีครับผมครับผมแต่วันนี้ผมจะมาตั้งตัวผมเองครับผมถนัดเล่นที่สุดก็คือฮอกนั่นเองต้องทึกๆตัวนี้ตัวทึกๆเลือกนอกจากเราเลือกตัวละครแล้วครับสามารถเลือกอาชีพได้อีก8อาชีพครับผมเริ่มจากเบอร์เซอร์เกอร์ครับขวานยักษ์สับเหล็กสกิลในการเล่นก็คือนี่ครับ3ดาวก็คือแบบเล่นคอนโทรลไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับสามารถชาร์จฟันได้ครับฟันแบบประชิดตัวแล้วก็ใช้ใส่เกราะหนาครับผมต่อไปแลนเซอร์ครับนี่หอกยักษ์เป็นตัวละครที่เล่นยากพอสมควรครับก็ใส่หอกอาวุธหลักคือหอกครับแล้วก็ชุดเกราะหนาต่อไปดาบใหญ่ครับผมอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากครับใส่ชุดหนังครับผมวอริเออร์ดาบคู่ครับซอร์เซอร์นักเวทโอ้โหหน้าไม่ให้เลยต่อไปอาเชอร์ครับผมนี่นักธนูครับแล้วก็พีซนักเวทรักษาสายฮิวครับผมและมิสติกครับใส่บัฟมันเองครับโอเคครับแต่ผมจะเล่นเป็นแทงเกอร์ครับตัวนี้มีเพื่อนเพื่อนผมเล่นอยู่หลายคนครับอย่างคุณโลคุงก็เล่นอยู่ครับก็เล่นเป็นทีทไปแล้วผมก็ต้องเป็นแทงเกอร์เพื่อจะมาซัพพอร์ตกันเองครับต่อไปครับก็แต่งหน้าตัวละครครับผมต้องโอ้โหครับนี่เขาคู่ครับผมจริงเราสามารถแต่งได้เยอะกว่านี้ครับแต่ผมขี้เกียจเสียสุดละยิงสามารถปรับเองได้อีกนะครับไม่อยากปรับครับเกียดชุดลองใส่ชุดเท่ๆดูครับโอ้แลดูเท่มากครับผมโอเคต่อไปก็เสียงเสียงคนโหดครับเสียงคนโหดกากไปนี่นี่นี่ตั้งชื่อเลยครับใครเชื่อใครเชื่อครับต้องอย่างนี้ด้วย
เออลืมไปมันใส่อันนี้ไม่ได้เลขไม่ได้เออใครเชิญครับผมเอาเนมใช้ไปแล้วเอากรรมอ่ะมีเอสด้วยอ่ะโอเคเสียกได้โอเคเราลุยกันเลยครับโอ้เลเวลสูงสุดกันแล้วครับไปเราไปลุยกันเลยโหลดงานครับผมเรามาเริ่มผจญภัยสู่โลกของเทล่ากันแล้วครับ There it is, the island of Dawn. ช่างมันครับรับไปเลยอ่ะถึงเราก็เริ่มเกมทำไงต่อนี่มีตกใจสีแดงครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วครับตั้งแต่อัปเดตใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเล่นอีกเลยครับผมเกมเปลี่ยนไปเยอะมากครับรับเฟสแมปก็ไม่หน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยครับโอเคถามว่าเกมนี้เป็นเกมเฟสหรือเปล่าก็ไม่เชิงครับมีเควสก็ทำไปครับไม่มีเควสก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับเก็บรีวิวเหมือนกับเกมแรกทั่วไปอย่างนี้ได้ก็ได้ครับผมไปเลยตอนนี้นี่ไทยโชว์Lead the way. Feel the core's power. โอเคเราไปจุดไฟได้แล้วครับขี้ขวาเป็นกันนะครับผมนี่ครับการคอนโทรลก็ง่ายๆครับใช้เมาส์เล็งครับผมเราจะดูสังเกตดูจะเห็นเป้าอยู่ตรงกลางจอนะครับแค่ขยับเมาส์คือมอนสเตอร์จะโจมตีเราเนี่ยเราสามารถเดินหลบได้ถ้าเรารู้ว่ามันจะโจมไปตีมาตรงไหนนะครับหรือว่าจะยกโลกกันไว้อย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับไอ้จบทีมแล้วยกโล่นี่เห็นไหมครับนี่แพงนี่ครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับผมตอนนี้เฟสเขาให้ฆ่าตัวนี้แค่ตัวอ่ะฆ่าเลยกันนี่แพงอาจจะดูดีเลย์หน่อยครับเพราะเราเล่นเซิร์ฟอินเตอร์ครับผมเซิร์ฟอินเตอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์คิวเลียนครับถ้าอยากจะเล่นก็ตามมาได้เลยนะครับฆ่าก็ได้ทุกที่ครับผมเซิร์ฟคิวเลียนนี่แต่คุยได้ทุกเรื่องครับจะเป็นเรื่องเงินครับ มานี่โจมตีโจมตีกันนี่ครับเกมนี้ถ้าเป็นเกมทั่วไปนี่จะกันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันล็อกเป้าอะไรบางอย่างไว้ครับนี่ครับกด F เก็บของครับโอ้โหขาดละแทงเลยยกโล่ปิ้งนี่ไงนี่เนี่ยมันทำอะไรไม่รู้ครับกันไว้ก่อนครับ
รู้สึกว่าเควสจะผ่านแล้วแต่ไม่รู้จะส่งที่ไหนครับผมกดตรงนี้กดเอเจนีนะครับจะเป็นเลือกเลื่อนเอามาออกมาคลิกที่เควสแล้วก็คลิกที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินอย่างเงี้ยครับมันจะบอกพิกัดครับว่าอยู่ตรงไหนเราริ่งไปส่งเควสกันเลยดีกว่าครับช่วงนี้ขาล็อกอยู่เต็มร้านครับอาจจะมีเพลงล็อกโผล่มาในคนเข้ามาในคลิปได้นะครับไม่ต้องอย่าตกใจนะครับขาล็อกเยอะครับผม รับเควสมีเควสมารับให้หมดครับรับเควสให้หมดครับเดี๋ยวคุยรับให้หมดจริงจะไม่รับก็ได้นะครับแต่รับดีกว่าครับได้ทั้ง XP ได้ทั้งเงินครับผม like any science, combat has its geniuses. โอเคเราสามารถเรียนสกิลท่านี้ได้ครับเรียนเลยนะกดเอาสกิลออกมาวางกด K แล้วลากมาวางไว้ตรงนี้โอเคYou want to be strong? Then practice more. Level up ทีเดียวครับ ตอนนี้ level 3แล้วครับผม You look relaxed. Let's fix that. สกิลต่อไปจะได้ตอน level 4ครับ โอเค เราเก็บ level เลยดีกว่าครับ ท่าใหม่เป็นยังไง เราต้องมาดูกัน เอานึก เพี้ย เป็นท่าโลดตบนั่นเองครับมันครับไอ้โล่ตบทำไมแหลกจังวีดีก็แหลกครับผมต้องทำใจเลยนะครับเพราะเราเล่นกับเซิร์ฟต่างประเทศครับจะให้มันลื่นเหมือนกับเซิร์ฟไทยก็คงไม่ได้ครับผมอาจจะพี่เนี่ยผมอาจจะก่ายเองก็ได้ครับฟาดนี่โล่ฟาดไปสองครั้งแหลกมากเลยทีเดียวครับกระตุกเลยทีเดียวครับผมโอ้กว่าจะเก็บได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราคีมต้องกดสเปซบาร์ครับพอดีผมไม่ถนัดผมเปลี่ยนเป็นชิปเอาครับชิป Enter ครับโอเคอันนี้ถนัดละเอ้าฟาดนี่เสียบถูกนอนเอ้าฟาดเสียบอ้าวนี่ตายเลยเลือดกระชูนะครับเกม18บวกครับผมมาดูระวังเวียนหัวตะระวังเวียนหัวนะครับดูคลิปนี้ครับตันผมจะบังคับให้เวียนหัวน้อยที่สุดครับผมมาเสียบเอ้าเฮ้ยนี่เอ้าฟาดโล่ฟาดนี่เรียบร้อยโอเคแล้วส่งเครที่ไหนวะตรงนี้เฮ้ยรู้สึกว่าเราจะได้อาวุธใหม่มาครับนี่พลังโจมตีเท่ากันเอามาให้ทำไมเนี่ยอ๋อพลังไอเวลายกโล่เนี่ยจันได้เยอะกว่านิดนึงครับเดี๋ยวเราจะทับเล่นจนถึงสงเครือหน้าเมืองครับผมแล้วจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ Are you ready? โอ้มีเรื่องราวครับอ่ะ Head east and look for piglings clustered around a set of trees. โอ้ต้นไม้นี่มากินหมูนี่เอง
has a thing for piglings, I guess. Let him pick on something his own size, or at least something that's not a pig. ต้นไม้อันโหดร้ายทุบหมูโอเคเป้าหมายคือฆ่าบอสตัวนี้มาฆ่าเลยทีเดียวครับโมฟาดโมฟาดยกโลโอ้ขนาดยกโลแทงเข้ามาต้องร้อนกว่าต้องหลบครับหลบก่อนยกโลฟาดไปโอ้โหดูครับผมใกล้จะตายแล้วครับผมยกโลครับอุ้ยโอ้เดี๋ยวจะฆ่าได้ครับผมโอเคเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยไม่ได้เลยโอเคครับ Let's get it done อัพดูทีเดียวอาวุธใหม่พลังจุดที่เพิ่มขึ้นอีก40โอ้แลดูดีขึ้นครับอะไรเยอะแยะในสุดเราก็ได้ดูไปถึงเมืองจนได้ครับผมนี่ครับกราฟิกสวยๆตรงงานครับผมนี่ครับต้องแพนกล้องให้ดูครับโอเคมาส่งไปตรงนี้ Honor to soldiers Welcome บอกให้ไปคุยกับคนที่กลางเมืองโอเคไปกันเลยขึ้นด้วยครับโอ้โหครับใกล้จะถึงจุดใจกลางของเมืองแล้วครับผมร้านหลวงมากมายครับโอ้โหนี่ถึงแล้วครับผมเราก็จะจบคลิปนี้เพียงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีผมจะเล่นจนถึงเลเวล10เลยแล้วกันครับนี่นะครับ